เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block กันอีกเช่นเคยนะฮะแน่นอนครับว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ Lucky Block รูปแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับรูปแบบเดิมคนที่ติดตามผมมานานจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงนะครับคอนเซปต์และแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่ติดตามผมมานานจะรู้ดีนะครับก็ประมาณว่าเปิดลักกี้บ็อกซ์แล้วเอาของจากลักกี้บ็อกซ์เนี่ยไปสู้กับบอสหรือศัตรูที่เราต้องการหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฆ่ามันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จบไปเลยนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วแบบกลับมาเล่นลักกี้บ็อกซ์ทั้งทีก็ขอเปลี่ยนรูปแบบใหม่ละกันนะครับผมกลัวว่าถ้ากลับมาทำแบบรูปแบบเดิมมันก็จะดูแบบจำเจน่าเบื่อเนาะถูกป่ะเออนะครับและไอ้รูปแบบที่ผมว่าเนี่ยแบบเก่าเนี่ยผมทำเป็นร้อยคลิปเลยนะเว้ยเออทำไปแล้วร้อยกว่าคลิปอะร้อยหรือ200แหละจำไม่ได้น่าจะร้อยน่าจะร้อยกว่านะครับประมาณนี้นะครับคือมันเยอะมากเลยนะฮะแล้วคนที่ดูอะคือเขาจะเดาออกได้ว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนจบก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะชนะอาจจะมีแพ้บ้างบางคลิปอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะชนะแล้วก็จบไปเลยนะครับคนที่ติดตามมานานเขาดูเขาก็รู้แล้วอะเออแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมันจำเจนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ซะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปแบบใหม่ให้ฟังนะฮะโอเคนะครับผมนะก็คือตอนนี้เราอยู่ในสถานที่นึงเว้ยซึ่งจะมีเราแค่คนเดียวกับฆาตกรโรคจิต1คนฆาตกรโรคจิต1คนซึ่งเป็นใครไม่รู้นะครับแล้วทำยังไงอ่ะเราก็ต้องหาวิธีออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับเอาง่ายๆคือเราโดนกักขังอยู่อะไรประมาณนี้นะครับคือเราไม่สามารถจะออกไปจากที่นี่ได้นะครับโอเคแล้วทำยังไงล่ะเราก็ต้องไปเปิดลักกี้บ็อกซ์นะครับแล้วเอาของจากลักกี้บ็อกซ์มาสู้กับฆาตกรโรคจิตรายนี้นะครับทางออกมันไม่ใช่การหนีเว้ยแต่มันคือการลุกขึ้นสู้นั่นเองนะครับนะคือตอนเนี้ยเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยอาวุธก็ไม่มีนะครับถ้าคือเราต้องลุกขึ้นสู้นะครับต้องปราบฆาตกรรายนี้ให้ได้ถึงจะหนีได้อะไรประมาณนี้นะฮะไม่ใช่การหนีนะก็มันจะคล้ายๆ Dead by Daylight นิดนึงนะครับก็เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชื่นชอบมากนะฮะก็อาจจะคล้ายนิดนึงนะใน Dead by ก็เวลาหนียังไงก็แบบปั่นไฟครบ5เครื่องแล้วก็เปิดประตูใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เปิด Lucky Box แล้วก็เอาของจาก Lucky Box เนี่ยมาสู้กับฆาตกรพอเราฆ่าฆาตกรได้แล้วเนี่ยฆาตกรก็จะดรอปเป็นรหัสโค้ดมานะครับเพื่อที่จะมาเปิดประตูประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยประตูเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นที่ใส่รหัสโค้ดนะครับคือรหัสอะอยู่กับตัวฆาตกรนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องฆ่ามันก่อนถึงจะเอารหัสโค้ดมาเปิดประตูแล้วก็ออกไปเลยอะไรงี้ออกแบบหนีไปเลยก็คือชนะอะไรประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมข้างหน้ามีทางออกเราต้องเปิดรหัสเอารหัสโค้ดมาใส่นะครับประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคคอนเซปต์และวิธีเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและผมจะไม่ขอรับปากนะครับว่าจะทำเป็นซีรีส์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็จะทำเหมือนคนกากพระธาตุคนเทพละกันนะครับก็อันนี้ก็ทำเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะไม่ได้ทำเป็นซีรีส์คือแบบทำไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้นะครับไม่ทำเป็นซีรีส์หรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็เรื่อยๆเนาะโอเคประมาณนี้เข้าใจตรงกันนะฮะนี่ครับฆาตกรอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วลักกี้บ็อกซ์ผมก็อยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ฆาตกรรายเนี้ยมันจะเดินทั่วแมปนะครับก็คือเดินทั่วเลยคือหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคอยหลบคอยอะไรคอยหลบอ่ะนะครับหรือถ้าหลบไม่ได้ก็วิ่งเลยครับเอาไว้ง่ายคือจู้กันแหละนะครับก็จะมีไม้ให้วนนะครับผมมีไม้ให้วนมีนี่ไงแม่งมาแล้วแม่งมาพอดีเลยนะครับอันนี้ถ้าคนเล่นได้บายดีถ้าคนทุยถ้าคนเล่น
แป๊บนึงแป๊บนึงลิ้นพันคือถ้าคนเล่นเดดบายอ่ะจะรู้ไหมว่าเนี่ยคือบ้านเล็กบ้านเล็กก็แบบมีประตู2บานตรงเนี้ยคือหน้าต่างประมาณนี้นะครับหน้าต่างแบบโหลดแบบไม่ใช่โหลดดิแบบกระโดดอ่ะกระโดดจุกอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือแมทตัว L เอาไว้จุกอะไรงี้นี่ก็คือแผ่นไม้นะครับโอเคแบบฆาตกรปิดประตูใส่หน้าแล้วมันก็จะพังประตูเว้ยประมาณนี้นะครับโอเคพูดกันมาเยอะแล้วนะฮะก็บอกว่าจะเข้าใจนะครับโอเคมาแล็กกี้บ็อกที่จะเปิดในวันนี้นะครับก็เป็นแล็กกี้บ็อกที่ไม่ได้เปิดมานานแสนนานนะครับมันก็คือแล็กกี้บ็อกฟอร์จูเนียนั่นเองนะครับนะหรือว่าแล็กกี้บ็อกแห่งแสงสีทองที่ผมเคยตั้งชื่อเอาไว้เล่นๆนะฮะโอเคเราจะพาไปดูฆาตกรก่อนละกันนะฆาตกรในวันนี้ก็คือเอาแล้วไงมันพังประตูรอแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าฆาตกรในวันนี้ก็คือฮีโร่บายนั่นเองนะครับก็เรียบร้อยครับประตูโดนพังแล้วแล้วจะวนยังไงทีนี้นะครับฆาตกรคือฮีโร่บายนะก็จะเป็นฮีโร่บายใส่เสื้อฮูดแล้วก็ถือมีดเพชรนะครับเป็นมีดเพชรเล็กๆเลยนะเอาไว้แทงเหยื่ออะไรมานี้นะครับก็จุดแข็งก็คือความว่องไวของเขานะครับคือเขาจะวิ่งเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวไว้อย่าให้มันเห็นเด็ดขาดนะฮะคือมันจะเดินทั่วแมปเห็นไหมมันจะเดินแบบเดินไปเดินมานะครับโอเคก็ประมาณนี้มาเราเปิดแล็กกี้บ็อกกันเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทำใจก่อนจะเปิดแล็กกี้บ็อกก็คือว่าแมปพังนะครับแมปพังแมปเละแน่ๆนะครับเปิดแล็กกี้บ็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นแล็กกี้บ็อกอะไรก็ตามยังไงก็พังนะฮะถึงจะเป็นแล็กกี้บ็อกธรรมดาเลยแล็กกี้บ็อกธรรมดาเดิมๆเลยพังอยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเรื่องนี้เอาไว้นะครับโอเคมาเริ่มเปิดกันเลยครับโอ้มาถึงก็ได้พรบบูทแล้วอ่ะนะครับต้องบอกก่อนว่าฆาตกรรายเนี้ยเลือด 12,000 นะครับแล้วก็ดาเมจแรงมากตี2ทีคือตายนะครับก็เหมือนเดดบาร์แหละเดดบาร์ก็คือตี2ทีถึงจะล้มใช่ไหมล่ะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็เลือดขนาดนี้ก็ต้องเป็นลัคกี้บ็อกที่ไม่ธรรมดาครับก็คือลัคกี้บ็อก OP อันนี้นะฮะฟอร์จูเนียร์ดริงค์นะครับโอเคเชนเล็กจิ้งโอ้ได้เพชรว่ะคือระหว่างเนี้ยเราต้องระวังตัวให้ดีครับเพราะว่าฆาตกรรายนี้ก็จะคอยตามหาเราไม่ใช่จะคอยดิคือมันจะเดินหาเราอย่างเงี้ยถ้ามันเจอมันก็จะฆ่าเราเลยนะฮะก็ต้องหนีอ่ะถ้าไม่หนีก็ตายสถานเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเราสู้กับมันได้แล้วเนี่ยก็สู้ได้นั่นแหละนะครับกดเล็กผมลืมบอกกดเล็กก็คือว่าเราต้องเปิดลัคกี้บ็อกให้หมดก่อนถึงจะสู้กับมันได้นะไม่ใช่ว่าได้ของดีแล้วไปสู้เลยไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คือกฎที่ผมตั้งเอาไว้นะก็คือต้องเปิดให้หมดก่อนให้ครบก่อนแล้วค่อยไปสู้นะครับประมาณนี้นะโอเคบัตสตาร์ก็ดีอยู่นะแล็กกี้บ็อกตัวเนี้ยคือไม่มีอะไรที่แบบว่าระเบิดไม่มีระเบิดอะไรเงี้ยก็ดีนะครับแมปก็ไม่พังก็เล่นได้สบายๆนะฮะโอเคลาพิษว่ะเก็บไว้แล้วกันนะฮะฆาตกรอยู่ไหนวะโอ้ไปไหนไม่รู้ครับฆาตกรหาไม่เจอเลยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับโอเคเขายังหาเราไม่เจอนะมันก็ขึ้นอยู่กับลัคกี้บ็อกซ์ด้วยว่าเราเปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรนะถ้าเป็นลัคกี้บ็อกซ์แบบแย่ๆหน่อยก็อาจจะเจอระเบิดเยอะอะไรเงี้ยก็แมปพังเลยก็ว่านไปนะฮะอันนี้รู้สึกจะแมปไม่พังนะผมว่านะฮะชิวๆเลยเนี่ยนะ40บ็อกซ์45เนี่ยนะครับโอเคโอ้ได้แต่ของดีว่ะเนี่ยจริงๆก็สู้ได้นะแต่กฎของเราคือเราต้องเปิดให้หมดก่อนเว้ยใจเย็นๆนะครับนะฮะโอเคโจฆาตกรไปไหนวะโอ้โหโดดจังสูงเลยฆาตกรน่าจะอยู่หลังบ้านเล็กครับใช่ป่าววะขอส่องหน่อยอ๋อเราไม่อยู่อะไรมุมแมปวะน่ะเอ้ยมันมาโอ้เอาวะมันไล่ผมวะปั๊บปิดประตูจุกจุกจุกต้องจุกต้องจุกกับมันเดี๋ยวต้องจุกกับมันแมนวิ่งตามครับเห็นไหมเอ้ยเอาดิไอ้ยัดโดดไปปิดประตูปิดประตูพังไม้ครับพังไม้ไอ้ยัดไม่พังไม้เดี๋ยว
คือมันจะก่อกวนเราไงอะไรมานี้นะที่ผมบอกว่าตีสองทีตายนี่คือตอนไม่มีของนะก็คือตอนมีของมันก็ทำอะไรเราไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวอันนี้คือคลิปแรกนะแล้วก็ครั้งแรกเลยนะอย่าไปอะไรมากเอ้ยไอ้เหี้ยปิดประตูคือมันเป็นคลิปแรกเว้ยแล้วมันเป็นนั่นแหละเป็นคลิปแรกก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับเนี่ยเราก็ฉีกไมค์ไกลเลยมันจะได้ไม่ตามเรานะฮะคือเอ้ยเอาแล้วมึงตามกันได้ไงอ่ะมึงอยู่นู่นไม่เหรอวะเดี๋ยวอยู่นู่นไม่ใช่เหรอแล้วมันตามมาได้ไงวะงงครับเปิดไปกางเกงเชนอะไรเนี่ยไอ้กางเกงโพรบเกียร์นะโคตรเกียร์เลยอ่ะมาถึงก็เกียร์เลยนะเนี่ยเปิดแม่งบนบ้านเล็กนี่แหละนะโอเคว้าวดูนี่สิครับอะไรเนี่ยทิ้งไปเลยเนี่ยโอ้ลบเกกะโพชั่นปลาใส่แม่งแล้วกันอยู่ไหนวะนี่ปลาอัดแม่งเลยเนี่ยได้อะไรอ่ะว้าได้ของเยอะเลยไอ้นี่มันก่อกวนว่ะเฮ้ยโอเคถ้าน้องๆคิดว่ามันโกงเออไม่ดิคือถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันโกงไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเออผมอาจจะทำเป็นลักกี้บ็อกซ์ธรรมดาเลยอะไรเงี้ยถ้าลักกี้บ็อกซ์ธรรมดาไม่โกงแน่นอนครับผมพูดตรงๆไม่โกงแน่นอนฝีมือล้วนๆดวงล้วนๆเลยอันนี้คือแบบเปิดมาขำๆก็ได้มั้งคิมสันบูดเหรออันนี้คือเปิดมาขำๆครับคลิปแรกนะเปิดมาขำๆนั่นแหละคอนเซ็ปต์ก็อธิบายไปแล้วนะครับคือถ้ามันโกงก็คอมเมนต์บอกเลยนะถ้ามันโกงไปบอกเลยผมจะได้แบบโอเคมานั่งแก้อะไรเงี้ยปรับปรุงแก้ไขนะครับเห็นป่ะมันตีเราไม่เข้าเลยโอ้โหวิ่งเร็วจัดๆเห็นป่ะมันดูโกงใช่ไหมล่ะว้าวเดี๋ยวมันจะออกมานอกนี้แหละเดี๋ยวโซนิกพบโบเอ้ยอันติเมทโซนิกโบพูดผิดไม่ใช่พบโบเปิดบนนี้แล้วกันน่าจะสงบสุดๆแล้วคือถ้ามันโกงก็บอกกันเลยนะไม่ต้องแบบหมกหรืออะไรบอกมาเลยผมจะได้แบบแก้ไขนะครับหรือถ้ามันโกงไปก็ผมอาจจะทำเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาไปเลยนะลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาไปเลยนะครับเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์อันนี้คือมันสมดุลสุดแล้วอ่ะมันสมดุลสุดเลยนะเว้ยเพราะว่ามันไม่มีของโกงเลยนะอันนี้คือของมันโกงมากเห็นไหมคือเล็กบ้องธรรมดาไม่มีอะไรโกงเลยครับดวงล้วนๆนะแบบแค่มีดาบและกี้ซอสก็คือสุดยอดไปแล้วอ่ะจริงๆนะครับแต่ก็ต้องทำใจอย่างนึงนะครับถ้าเป็นเล็กบ้องธรรมดาก็แมปอาจจะพังนะเพราะมันก็มีแบบพวกอะไรวะอย่างเช่นไอ้บ่อน้ำให้เราหยอดเหรียญแล้วก็ TNT อะไรพวกเนี้ยถ้าได้ของดีก็แย่หน่อยก็โดน TNT ประมาณนี้แล้วก็มีพวกอะไรนะไอ้ละวะลาวานะครับพวกลาวาที่มันเป็นเนี่ยอะไรวะที่มันเป็นเหล็กอะที่มันเป็นกงเหล็กอะล้อมรอบเราอะแล้วก็จะมีลาวาออกมาแล้วหรือไม่ก็ TNT หรือไม่ก็ทั้งเหล็กนะครับนั่นแหละต้องทำใจไว้เลยว่าแมปอาจจะพังนะถ้าเป็นลักกี้บ็อกซ์ธรรมดาแต่ถ้าเนี้ยถ้าเป็นลักกี้บ็อกซ์ตัวเนี้ยไม่พังแน่ๆแต่ที่รู้คือโกงนะครับที่แน่คือโกงแน่ๆแล้วแหละนะวิ่งเร็วกระโดดสูงเงี้ยแม่งโกงอะฆาตกรแม่งทำอะไรไม่ได้แต่แม่งอยู่เงี้ยน่าสงสารนะครับโอเคก็เราเปิดมาได้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องฆ่ามาแล้วแหละนะโอเคเลือดมือสองนะครับก็ไม่น้อยนะเอาดาบไปสู้ดาบนี้กันโอเคครับเฮ้ย มาดูง่ายปะเลือด12,000โดนดาบ200ดาเมจตีตายครับโอเคก็คลิปนี้ถ้าอะไรมันโกงหรืออะไรแบบมันไม่สมดุลคอมเมนต์มาเลยนะคนที่ดูอ่ะคอมเมนต์มาเลยครับผมนะโอเครหัสโค้ด834196ใช่ไหมโอเคอะไรโกงคอมเมนต์บอกกันด่วนเลยนะครับจริงๆนะหลายเลยนะ834834เอ้ย834196โอเคย่อรอดแล้วเว้ยนะครับเรารอดแล้วครับคุณผู้ชมฮะวู้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว
โอเคนะผมนะก็คลิปนี้ก็เปิดขำๆนะครับก็นั่นแหละเกียนโคตรเกียนเลยแม่งแล้วเกียร์บ็อกตัวนี้นะครับไม่ได้เปิดนานด้วยเนี่ยนะครับเปิดมาคลิปแรกก็ขำๆกันไปเนาะนะครับย้ำอีกทีนะถ้ามีอะไรโกงคอมเมนต์รีบคอมเมนต์บอกด่วนเลยนะครับผมจะได้แก้ไขนะฮะโอเคครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โกงไหมอะไรอย่างนี้โกงหรือเปล่าหรือไม่โกงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ